หนุ่มเมืองผู้ดีปีนขึ้นตึกวอเตอร์ฟอนต์พัทยาหวังปลิดชีพตัวเองเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือวุ่นเมื่อเวลา 1:36 นาทีของวันที่23พฤษภาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศปีนขึ้นไปบนตึกเกรงว่าจะได้รับอันตรายเหตุเกิดที่โครงการก่อสร้างวอเตอร์ฟรอนต์แหลมบาลีหายพัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทราบชื่อภายหลังคือมิสเตอร์ไซมอนมาร์กอายุ60ปีสัญชาติอังกฤษเดินวนไปวนมาอยู่ที่ชั้น2ของตึกเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงมาด้านล่างเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายใช้เวลากว่า30นาทีผู้ก่อเหตุจึงยอมลงมาแต่ก็ยังพูดจาโวยวายคล้ายคนเมาสุราเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชิญตัวมาที่สภ.เมืองพัทยาได้สอบถามนายวัชรพลขันติอายุ43ปีคนดูแลและเห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ยินเสียงเหยียบสังกะสีอยู่บนตึกเมื่อส่องไฟจึงเห็นชาวต่างชาติเดินอยู่ที่ชั้น2จึงตะโกนถามว่าขึ้นไปทำไมชาวต่างชาติได้ตอบว่าผมจะฆ่าตัวตายตนเองพยายามห้ามจนกระทั่งชาวต่างชาติเปลี่ยนใจไม่คิดสั้นแต่กลับหาทางลงไม่เจอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัยดังกล่าวค่ะสำหรับโครงการ Waterfront พัทยาแบ่งเป็นส่วนของคอนโดมิเนียม53ชั้นและโรงแรม20ชั้นจำนวน315ห้องเริ่มก่อสร้างในปี2556ก่อนจะถูกระงับการก่อสร้างเมื่อวันที่16กรกฎาคม2557หลังมีการตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างอาคารผิดรูปแบบจากที่ขออนุญาตไว้ต่อทางคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของบันไดหนีไฟและช่องลิฟต์ในตัวอาคารค่ะนิว24สถานีประชาชนนิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน